สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคคูกับช่องครูบรรเจริญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราก็จะมาสร้างแบบทดสอบที่มีชีวิตนะครับในรูปแบบของการฟังเสียงแล้วก็ให้เลือกคำตอบนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูบรรเจริญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราก็จะมาทำแบบทดสอบนะครับจากเว็บไซต์ Light Worksheet ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากวิดีโอในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำแบบทดสอบในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ตอบนะครับการจับคู่การลากวางหรือว่าเป็นการเลือกแบบดอกดาวนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราจะมาเพิ่มความพิเศษให้กับตัวใบงานนะครับคือเราจะให้ผู้เรียนนะครับสามารถฟังนะครับฟังเสียงจากนั้นก็ไปเลือกคำตอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ทำการเข้าสู่ระบบกับเว็บไซต์ Light Worksheet หลังจากนั้นก็เริ่มทำการสร้างแบบทดสอบใหม่โดยมาที่เมนู Make Interactive Worksheet มาที่ Get Started นะครับเช่นเคยครับเราก็ทำการเลือกรูปภาพแบบทดสอบที่เราได้ทำการเตรียมไว้นะครับผมก็ทำการอัปโหลดเข้ามาจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นแบบทดสอบที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะนำมาทำเป็นแบบทดสอบในรูปแบบของการฟังเสียงแล้วก็เลือกคำตอบนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มที่ให้ผู้ใช้ให้ผู้เรียนนะครับรู้ว่าต้องฟังเสียงจากปุ่มนี้แล้วก็มาเลือกคำตอบจากด้านขวามือนะครับอ่ะมาเริ่มต้นเลยครับช่องแรกก็ทำการใส่ลงไปเช่นเคยนะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานให้นักเรียนกรอกได้อย่างเดียวนะครับก็ใส่ลงไปนะครับโอเคทีนี้มาในส่วนของส่วนสำคัญนะครับส่วนสำคัญจากนั้นเราก็มาทำการวาดกรอบนะครับวาดกรอบใส่ในรูปที่เราต้องการให้ระบบพูดเสียงออกมานะครับหรือว่าเป็นรูปสำหรับกดฟังเสียงนั่นเองนะครับผมก็จะวาดกรอบเข้าไปที่รูปนี้นะครับเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าอ๋อถ้ามากดที่ปุ่มนี้มันจะมีเสียงพูดออกมานะนะครับก็ทำการพิมพ์ครับพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะครับ listen นะครับจากนั้นตามด้วยโคลอนหลังโคลอนจะเป็นคำที่เราต้องการให้ตัวแบบฝึกหัดพูดออกมานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผมจะให้เป็นคำง่ายๆเลยกันนะครับ cat เมื่อเราทำการพิมพ์เสร็จนะครับเราก็มาคลิกนะครับเนี่ยคลิกที่บริเวณขอบเนี่ยนะครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์ลูกศรแบบนี้คลิกเข้าไปตัวระบบก็จะให้เราทำการเลือกนะครับว่าจะให้พูดเป็นภาษาอะไรนะครับผมก็ทำการเลือกขึ้นมาเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยยังไม่มีนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษนะครับปึ๊บจากนั้นเราจะทำการเซตค่าเป็นค่าเริ่มต้นให้กับเวิร์กชีตเลยไหมก็สามารถเลือกได้นะครับผมก็เซตไปเลยนะครับแล้วก็ทำการเซฟโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาละ1ปุ่มนะครับอันนี้คือเสียงพูดแล้วคำตอบทำอย่างไรนะครับคำตอบก็ทำการวาดกรอบครับวาดกรอบให้กับคำตอบจากนั้นทำการคลิกลงไปทำการใช้คีย์เวิร์ดครับ select นะครับพิมพ์คำว่า select colon นะครับ colon yes สำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคถัดมาครับตัวเลือกถัดมาก็ทำการวาดกรอบคลิกพิมพ์คีย์เวิร์ด select colon no นะครับสำหรับคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ทำการวาดนะครับเช่นเคยครับ select colon no โอเคครับ
เราก็ทำให้ครบทุกข้อนะครับเดี๋ยวมาดูข้อถัดมาก็ทำเช่นเคยครับทำการวาดกรอบคลิกพิมพ์คำว่า listen นะครับ listen colon ตามด้วยเสียงที่เราต้องการให้ระบบพูดออกมานะครับอันนี้เอาเป็น jet นะครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับคลิกที่บริเวณขอบเพื่อทำการเลือกนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วในเริ่มต้นนะครับก็เลยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในส่วนของคำตอบก็เช่นเคยครับก็เลือกคลิกลงไป select นะครับตามด้วย yes หรือ no นะครับขอไปเร็วนิดนึงนะครับก็คลิกแล้วก็ select นะครับถ้าไม่ใช่ก็ no นะครับถ้าถูกต้องก็เย่นะครับก็ select colon yes นะครับข้อสุดท้ายนะครับ listen นะครับ colon ตามด้วยเสียงนะครับเอาเป็นแวนบ้างนะครับคำตอบก็ลากแล้วก็พิมพ์นะครับ selectโคลอนไม่ใช่ก็โนนะครับถ้าข้อไหนที่ถูกต้องก็เยสนะครับก็ซีเล็กโคลอนเยสนะครับคลิกซีเล็กโคลอนโนโอเคนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับเราก็มาทดสอบนะครับทดสอบระบบกันดูนะครับคลิกที่ปุ่ม preview นะครับจากนั้นก็ทดลองนะครับใส่ข้อความลงไปเช่นเคยนะครับใส่ห้องนะฮะใส่เลขที่ใส่ห้องนะครับจากนั้นเมื่อเรานำเมาส์นะครับมาคลิกที่มาชี้ที่ตัวไอคอนนะครับที่เราเตรียมไว้ก็จะมีรูปลำโพงขึ้นมาก็ทำการคลิกเพื่อฟังเสียง cat นะครับจากนั้นก็ทำการเลือกเช่นเคยครับทำการคลิกเพื่อฟังเสียง Jet โอเคนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะเช่นเคยคลิก Van เดี๋ยวลองเลือกถูกเลือกผิดดูนะครับจะได้เห็นความแตกต่างจากนั้นก็ทำการ Finish นะครับตอนนี้ระบบก็ได้ทำการตรวจนะครับตรวจคำตอบให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับเราก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็คลิกที่เหมือนเดิมนะครับเป็น private ทำการตั้งชื่อนะครับบอกว่าเป็นแบบฝึกหัดฟังเสียงเอาแบบฝึกหัดฟังเสียงก็ว่าไปนะครับแล้วก็เซฟเช่นเคยนะครับก็ทำการคัดลอกลิงก์ดังกล่าวนะครับนำไปให้ผู้เรียนทดลองใช้งานนะครับซึ่งวิธีการทดลองแล้วก็วิธีการส่งอีเมลก็สามารถดูได้นะครับดูได้จากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับคุณครูก็ทำการ add to my workbook นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทำการตรวจสอบโดยมาที่ชื่อ account แล้วก็มาที่ worksheet นะครับเราก็จะเห็นแบบทดสอบของคุณครูนะครับอยู่ในนี้เป็นแบบทดสอบแบบฟังเสียงนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการสร้างแบบทดสอบใบงานนะครับให้มีชีวิตชีวานะครับก็คือสามารถฟังเสียงแล้วก็คลิกเลือกคำตอบได้เลยนะครับยังไงก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกับรายวิชาของคุณครูนะครับที่กำลังสอนอยู่นะครับสำหรับวิดีโอในตอนถัดไปนะครับเราก็จะมาชมวิธีการสร้างแบบทดสอบในหลายๆรูปแบบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ